ผลผักดักตรงเค้กกึ่งขนมปังที่ผมกำลังจะทำนะครับเขามีที่มาเนี่ยมาจากเค้กสไตล์แดนนิชนะครับที่มีชื่อว่าบรุนสวิกเกอร์นะครับเพียงแต่ว่าสูตรนี้ผลจะทำให้โดดเด่นขึ้นไปอีกโดยการใส่เนื้อของลูกฟิกแห้งและก็แอปริคอตเพิ่มเข้าไปครับในขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาเนยไปละลายซะก่อนในการตีขนมปังสูตรนี้ผลใช้เครื่องเดี๋ยวเราจะใส่สูตรประกอบของนมเอาไว้ข้างในเลยนะฮะเอาล่ะเราใส่ลงไปผสมกับนมสดน้ำตาลเนี่ยถือเป็นอาหารของยีสต์เลยนะครับแล้วก็ค่อยเอายีสต์เนี่ยครับโรยไปที่ผิวหน้าครับเดี๋ยวเราก็จะพักไว้ข้างๆนะครับส่วนประกอบแรกนะครับพี่ผลจะใส่ลงไปลูกฟิกเนี่ยนะครับเขาเป็นผลไม้แห้งที่ต้องบอกว่าคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยสูงมากเนื่องจากว่าเขาไฟเบอร์สูงมากนะครับแล้วก็อุดมไปด้วยธาตุเหล็กครับช่วยลดความดันโลหิตแล้วก็ยังทำให้กระดูกของเราแข็งแรงเดี๋ยวเราก็จะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเอาใส่ลงไปในตัวเจ้าขนมของเรานอกจากลูกฟิกแล้วนะครับเรายังจะใช้แอปริคอตนะฮะปกติละผลของเขาเวลาที่สดๆเนี่ยจะมีสีเหลืองคล้ายๆกับลูกพีชนะครับเวลาที่แห้งแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่ายังอร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากมายด้วยความที่เขามีสีเหลืองเนี่ยนะครับเขาถึงเป็นแหล่งของเบต้าแคโรทีนนะครับแอปริคอตเนี่ยช่วยบำรุงสายตาบำรุงกระดูกและต้องบอกเลยว่าแร่ธาตุเนี่ยไม่น้อยไปกว่าลูกฟิกเลยครับผลก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับวันนี้นะครับในสูตรของผมนะครับผมมีแป้งขนมปัง450กรัมอันนี้ช่างเตรียมไว้แล้วนะครับจะขอขโมยมาสัก1ช้อนโต๊ะการคลุกให้ตัวผลไม้แห้งเนี่ยครับมีแป้งติดรอบๆเห็นไหมครับว่ามันจะไม่เหนียวแล้วมันจะไม่ติดกันมันจะหลุดจากกันนะครับแล้วเวลาที่เราใส่เข้าไปกับตัวขนมเนี่ยครับมันจะกระจายอยู่ทั่วๆแล้วก็ไม่จมลงไปอยู่ตรงก้นของพิมพ์นะครับใช้ได้แล้วครับผมกลับมาดูที่ส่วนผสมของเรานะครับเราก็ทิ้งเขาไว้แป๊บนึงเราก็จะใส่แป้งลงไปนะครับใส่เกลือเราใช้ไข่ทั้งหมด2ฟองที่เหลือนะครับใช้เครื่องทำงานครับผมเราหาชาผสมนะครับใส่น้ำมันนิดนึงแล้วก็ใช้กระดาษเช็ดนะครับให้โถเขามีน้ำมันคุมๆนิดนึงนะครับกลับมาดูที่ตัวโดของเราพอเขาเริ่มที่จะเนียนนะครับแล้วก็เข้ากันใส่ผลไม้แห้งลงไปครับตีต่อเบาๆให้ผลไม้แห้งเนี่ยกระจายดีครับหลังจากที่ผลไม้แห้งกระจายดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาออกมาแล้วฮะก่อนที่เราจะคลึงเนี่ยแป้งครับผมใช้ได้แล้วนะครับนำไปพักนะครับบริเวณที่อุ่นๆนะครับเราลองดูนะฮะตอนนี้เขาอยู่ประมาณเท่านี้เดี๋ยวเขาจะพองขึ้นพักประมาณสัก 30-40 นาทีครับหลังจากที่เราพักไว้นะครับโอ้โหเราจะตบเอาอากาศออกนิดนึงนะครับถ่ายเข้ามาใส่ในถาดนะครับที่เราลองด้วยกระดาษไขนะฮะเรากดๆนะครับให้เขากระจายไปทั่วๆเราจะพักอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ขึ้นตัวนะฮะเราต้องคุมพลาสติกไว้ด้วยคุมไว้หลวมๆได้นะครับเราพักอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณ20นาทีให้เขาขึ้นตัวดีครับอย่างที่เกินไปนะครับว่าเค้กขนมปังตัวนี้เขามีความโดดเด่นตรงที่ผิวหน้าของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นเนยน้ำตาลทรายแดงแล้วก็เครื่องเทศซึ่งกลิ่นหอมของเครื่องเทศเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยเขาก็จะมีลูกกวานเขียวลูกกวานเขียวกลิ่นคาร์ดามอมนะครับเนี่ยฮะแกะนิดนึงนะครับเราจะใช้แต่เฉพาะเมล็ดที่อยู่ด้านในนะครับลักษณะของเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะใส่ลงในครกนอกจากเจ้ากรีนคาร์ดามอมแล้วนะครับวันนี้ผมยังมีตัวนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นซินนามอนเป็นอบเชยเราจะสังเกตนิดนึงนะครับว่าอบเชยเนี่ยเขาเป็นเครื่องเทศที่ค่อนข้างเป็นกลางปรุงอาหารก็ได้เขาเป็นหนึ่งในเครื่องเทศที่อยู่ในไฟสไปซ์นะครับหรือผงพะโล้หรือว่าเอามาปรุงเป็นขนมก็ได้นะครับกลิ่นหอมของเขาเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกค่อนข้างจะผ่อนคลายนะครับน้ำตาลทรายแดงครับผมแล้วก็เนยครับผมเราจะนำส่วนประกอบทั้งหมดนะครับมาตั้งไฟให้ละลาย
ขนมปังเค้กสูตรนี้เนี่ยนะครับเหมาะกับเทศกาลปีใหม่มากยิ่งขึ้นครับผลผัก